ผู้ชมครับเนื่องจากว่างานของผมเนี่ยต้องออกไปทำมิวสิกเฟสติวัลกลางแจ้งมีการประชุมทีมกันหลังเวทีต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันการพูดคุยพร้อมๆกันได้หลายๆคนกระจายเสียงได้ดังทั่วถึงทั้งทีมงานและผมก็พบแล้วครับเป็นลำโพงรุ่นใหม่ของเชอร์แมนครับซึ่งจริงๆผมรีวิวลำโพงของเชอร์แมนเนี่ยมาทุกขนาดทุกไซส์มาหมดแล้วฮะไม่ว่าจะลำโพงบ้านพร้อมขาตั้งหรือจะเป็นลำโพงพกพาขนาดย่อมๆผ่านมือผ่านหูผมมาหมดละแต่วันนี้กับลำโพงที่นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วแต่ยังเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยครับนี่คือเชอร์แมน APS 105ที่ไม่ได้มีแต่ลำโพงครับมาพร้อมกับไมค์ไร้สายพร้อมกัน2ตัวจะร้องเพลงหรือจะใช้เป็นไมค์ในห้องประชุมแบบที่ผมต้องการไม่ว่าจะอยู่ในห้องสัมมนาหรือว่ากลางแจ้งก็ตามทำได้หมดฮะในราคาแค่ 7,990 บาทเท่านั้นเองครับไม่ถึง 8,000 บาทโอ้คุณไม่ฝาดครับจะทำให้คุณได้ลำโพงตัวใหญ่เสียงดังพร้อมไมค์แบบนี้เลยครับก่อนจะรีวิวกันนะครับเรามาพักฟังเพลงกันก่อนครับในช่วงปาเต็ดเปิดหมวกซึ่งตอนนี้อุปกรณ์พร้อมมากครับเรามีลำโพงเชอร์แมนตัวนี้นะครับเรามีกีตาร์เสียบตรงเข้าช่องกีตาร์นะฮะและเราก็มีไมค์ลอยซึ่งมากับชุดของลำโพงชุดนี้เลยครบแล้วฮะคนร้องคนเล่นก็มีแล้วขาดอย่างเดียวฮะหมวกฮะมาฮะเมื่อมีหมวกแล้วนี่ฮะผมอยากให้นึกถึงบรรยากาศแบบเวลาคุณเดินไปที่ถนนบนกรุงลอนดอนแล้วก็พบกับเอ็ดชีแลนในวันที่เขาเพิ่งเริ่มต้นยังไม่เข้าสู่เส้นทางสายอาชีพอย่างเต็มตัว Hi everybody I'm Ed Sheeranเมลอนเมลอนเมลอนเลย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  thank you thank you very much hi I'm Ed Sheeran yeah oh thank you very much ohI love it. Yeah. 40 baht. Okay. Thank you. 40 baht. Sherman APS 105มาในสไตล์ลำโพงตู้อึดถึกทนหน้าตาเหมือนแอมกีตาร์ที่เราเห็นนะกีตาร์ก็ใช้บนเวทีคอนเสิร์ตเลยนะครับสีก็มาในสีโทนดำและทองเหลืองซึ่งก็ทำให้ดูคลาสสิกแบบที่เห็นนี้นะครับวัสดุด้านหน้าเป็นการถักทอสวยงามสัมผัสก็ดีฮะวางเอาไว้ให้สวยในบ้านหรือจะขนไปสวยนอกบ้านก็ทำได้ครับข้างหลังมีที่เสียบไมค์ไร้สายมา2ตัวซึ่งให้มาพร้อมกับตู้เลยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายแบบที่ใช้คลื่นในย่าน UHF ครับและเป็นแบบใส่ถ่าน AA แค่2ก้อนดังนั้นถ่านหมดเมื่อไหร่เปลี่ยนถ่านใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปรอชาร์จครับตัวลำโพงมีขนาดใหญ่ครับซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกับแอมกีตาร์ไซส์ย่อมๆนะฮะเราคุ้นตากันอยู่แล้วมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมซึ่งก็พอที่จะหิ้วไปไหนมาไหนได้ไม่หนักมากเกินไปมีแบตเตอรี่ในตัวครับอันนี้ดีมากสามารถใช้งานกันได้ยาวๆแต่ถ้าคิดว่าโหแบตอาจจะยังอึดไม่พอมีท่าพิเศษครับนี่เชอร์แมนเขาให้สายนี้มานะครับด้านนี้ก็เอาไปเสียบด้านหลังลำโพงแล้วก็เอาอีกด้านนึงนี่ฮะหน้าตาคุ้นๆนะฮะเอาไปต่อกับขั้วของแบตเตอรี่12โวลต์นะครับซึ่งก็สามารถยืดระยะการใช้งานไปได้ตามอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับหรือถ้ามีรถจอดอยู่แถวนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นรถเพื่อนนะฮะก็ลองไปต่อแบตรถเพื่อนดูก็ได้ลำโพงรุ่นนี้จัดเต็มเรื่องการควบคุมมากนะครับที่ตัวลำโพงนี้ก็จะมีปุ่มหมุนอยู่12ปุ่มมีหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบไมค์เสียบกีตาร์แยกกันด้านหน้าอย่างนี้นะฮะมีปุ่มปรับเสียงกีตาร์ปุ่มปรับเสียงไมค์ปุ่มปรับเสียงแหลมเสียงเบสของไมค์ปรับรีเวิร์บรีพีทดีเลย์และก็ยังปรับเสียงของลำโพงไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมรวมถึงปุ่มควบคุมวอลลุ่มโดยรวมของลำโพงและปุ่มนี้สำหรับเฮดโฟนโดยเฉพาะด้วยครับยังไม่พอครับด้านขวาบนสุดตรงนี้นะครับยังมีปุ่มกดอีก8ปุ่มด้วยกันเล็กๆตรงนี้ซึ่งอยู่ใต้จอแสดงสถานะนะครับซึ่งใช้ในภาคดิจิตอลโดยเฉพาะครับเราสามารถกดเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเพลงหยุดเพลงหรือจะเปลี่ยนเพลงกดจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีปุ่มที่เขียนว่า DSP หรือว่า Digital Signal Processor นะครับซึ่งสามารถกดเลือกการปรับแต่ง Equalizer ที่เขาพรีเซตเอาไว้แล้ว7แบบด้วยกันนะฮะมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ป๊อปร็อกแจ๊สคันทรีก็มีนะฮะหรือจะเป็นโวคอลสำหรับเน้นเสียงร้องนะฮะหรือจะเป็นนอร์มอลก็คือเป็นแบบแฟลตนะฮะเป็นแบบมาตรฐานเสียงกลางๆหรือจะเป็นแบบเคลียร์
อันนี้สำหรับคนที่จะฟังเพลงของวงเคลียร์โดยเฉพาะไม่ใช่คือเขาให้เสียงเคลียร์ฟังหูไว้หูฮะบางทีผมก็พูดไปเรื่อยรถกระบะเข้าหมู่บ้านมาแล้วครับส้มมาแล้วจะส้มหวานหวานสามโล20มาแล้วจะส้มSherman APS 105นั้นรับเสียงได้จากหลายแหล่งครับทำให้มันเป็นลำโพงที่สารพัดประโยชน์สุดๆครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้4โหมดด้วยกันบลูทูธก็ฟังเพลงไร้สายจากสมาร์ทโฟนที่เราได้ใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับ FM ก็เปิดวิทยุฟังได้เลยครับแต่คลื่นที่ฟังได้สัญญาณต้องแรงหน่อยนะครับเพราะไม่มีเสาอากาศแยกออกมาAUX อันนี้ก็คือฟังเพลงที่ผ่านสาย AUX แบบแยกซ้ายขวาที่อยู่ด้านหลังเครื่องครับก็ทำให้เราสามารถต่อลำโพงนี้กับมิกเซอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้โดยตรงโหมดสุดท้ายคือ Optical ช่องสัญญาณแสงด้านหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอาไปเสียบกับทีวีหรือระบบโฮมเธียเตอร์ก็ทำให้ต่อทีวีให้เสียงที่บึ้มบ้ามขึ้นได้ครับสุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ในการกดเปลี่ยนโหมดก็คือเราสามารถเสียบ USB หรือว่าเสียบ SD card ที่หน้าเครื่องเพื่อเล่นไฟล์เสียงได้โดยตรงและที่ผมชอบมากคือเสียบปุ๊บก็เล่นได้ทันทีเลยนี่นะฮะนี่คือ SD card เสียบปุ๊บเล่นได้ทันทีอย่างนี้เลยนะครับมาทันทีแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งไฟล์ FLAC หรือว่า MP3 ก็ติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเลือกแท็กก็อย่างนี้ป๊าบเป็นแท็กต่อไปทันทีป้าบเลิกเล่นก็ดึงออกจบง่ายๆอย่างนั้นเลยเสียบดังดึงเงียบเสียบตอดเสียบให้ได้ก่อนโอ้สุดยอดจริงและลำโพงเชอร์แมนรุ่นนี้มีรีโมทมาให้ด้วยครับผมเคยรีวิวลำโพงเชอร์แมนรุ่นก่อนหน้านี้ไปมันก็จำบากนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาเอาไปใช้กับทีวีเนี่ยมันไม่มีรีโมทนะฮะรุ่นนี้เขาเลยจัดรีโมทมาให้ด้วยนะครับตัวเล็กนิดเดียวอย่างนี้แต่ปุ่มครบครันครับจะเร่งเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดจูนคลื่นวิทยุปรับ EQ ง่ายๆเลยเช่นอยากเล่นกดปังหยุดเล่นกดปังนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วเสียงของ Sherman APS 105เป็นยังไงครับแน่นอนว่าลำโพงตัวขนาดนี้เสียงดังมากครับสเปคก็บอกไว้แล้วนะฮะมีดอกลำโพง3ตัวครับประกอบไปด้วยซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้ว1ดอกดอกลำโพงเสียงกลาง4นิ้วอีก1ดอกแล้วก็ดอกลำโพงเสียงแหลม1ดอกให้กำลังรวมทั้งหมด150วัตต์แบบ RMS เป็นแบบโมโนนะฮะดังนั้นจึงสามารถเปิดดังลั่นห้องได้สบายๆพร้อมทั้งรองรับความถี่เสียงได้ตั้งแต่30ไปจนถึง 18,000 เฮิรตซ์ครับและถ้ามี Sherman APS 105เราก็สามารถเอามาเชื่อมไร้สายกันได้แบบ2ตัวฮะเพื่อให้เสียงมันดังขึ้นกว้างขวางขึ้นตามสติ๊กเกอร์เขาเขียนเอาไว้แล้วครับว่า BT Twin Bare Tight Twin ไม่ใช่ครับไม่ใช่ Bare Tight Twin Bluetooth Twin เอา Bluetooth เชื่อมลำโพง2ตัวนี้ให้กลายเป็นคู่แฝดกันซึ่งลำโพงตัวนี้ก็ให้เสียงได้หนักแน่นมากครับโดยเฉพาะเบสนี่มาแบบเต็มๆจริงๆแล้วแบบมาแบบลูกใหญ่เลยนะฮะเหมาะเอาไปใช้ในงานกลางแจ้งเหมาะเอาไปใช้ในงานปาร์ตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงหรือว่าจะใช้ในการเล่นสดหรือว่าจะใช้ในการพูดในที่ประชุมที่ต้องนั่งล้อมวงกันเยอะๆนะครับและที่ผมชอบมากก็คือการที่มีปุ่มปรับโทนเสียงนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมหรือว่าการให้พรีเซตมา7แบบเนี่ยเลือกใช้ได้ในแบบที่เหมาะสมกับเรานะครับโดยเฉพาะไอ้3ตัวที่มันเป็นเบสกลางแหลมเนี่ยอันนี้คือปรับแบบแมนนวลเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีรสนิยมการฟังเพลงเหมือนกันหรือว่าเพลงแต่ละแนวที่เปิดฟังก็อาจจะจําเป็นต้องมีการปรับโทนเสียงที่แตกต่างกันออกไปการควบคุมเสียงด้วยปุ่มทั้ง3ปุ่มนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแบบเปลี่ยนให้เสียงเบสมันหายไปหมดเลยได้นะครับเรียกว่าคุณภาพเนี่ยน้องๆพวกมิกเซอร์ของ DJ ที่ผมใช้อยู่เลยดังนั้นก็สามารถปรับปรุงได้ตามใจชอบนะครับที่สำคัญคือให้เสียงดังให้ฟังก์ชันที่ค่อนข้างสะดวกใช้คุ้มราคาที่ไม่ถึง 8,000 บาทมากครับสำหรับท่านที่ติดตามชมการรีวิวอยู่นะครับผมขออนุญาตพักพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับนั่นก็คือช่วงคาราโอเกะกับปาร์ตี้มาถึงก็ง่ายๆเลยครับไมค์ต่อกันอยู่แล้วเพิ่มรีเวิร์บไว้เรียบร้อยแล้วต่อบลูทูธผ่านมือถือของผมแล้วแล้วก็เลือกเพลงคาราโอเกะที่อยากร้องดุ๊บปะปับที่รู้ปะดุ๊บดุ๊บปับปะจบปายูวี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 อะ
ข้อสังเกตของ Chairman APS 105คืออะไรผมว่าอยู่ที่การควบคุมระดับเสียงครับลำโพงรุ่นนี้ถ้าฟังเพลงผ่านบลูทูธจะควบคุมระดับเสียงได้3ขยักด้วยกันก็คือควบคุมจากรีโมทคอนโทรลควบคุมจากปุ่มวอลลุ่มตรงนี้แล้วก็ควบคุมจากปุ่มวอลลุ่มของมือถือที่เราใช้เปิดเพลงจากบลูทูธนั่นเองผมลองให้ดูครับอ่ะตอนนี้ผมใช้มือถือของผมนะครับแล้วผมก็เปิดเพลงผ่านบลูทูธผมสามารถเพิ่มหรือเบาเสียงผ่านมือถือของผมผมสามารถเพิ่มผ่านรีโมทคอนโทรลหรือผมไปเพิ่มลดผ่านปุ่มวอลลุ่มตรงนี้ได้อีกคืออันนี้ผมว่าแล้วแต่มุมคิดบางคนอาจจะบอกว่าแหมมันก็ดีสิเราเพิ่มตรงนี้แล้วเพิ่มตรงนี้แล้วเพิ่มตรงนี้ได้อีกเพิ่มได้3เท่าเลยทีเดียวแต่บางทีสำหรับบางคนเช่นผมเป็นต้นผมก็จะงงว่าไอ้ที่มันดังอยู่ตอนนี้ผมเพิ่มครบทั้ง3อันหรือยังนะฮะมันก็เลยอาจจะทำให้สับสนถ้ารวมเอาไว้ให้มันซิงก์กันเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มด้วยมันก็จะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ฟังการรีวิวทั้งหมดไปนะครับพอจะสรุปได้ว่าถ้าคุณต้องการลำโพงเสียงดังคุณภาพเสียงโอเคปรับ EQ จูนแนวเสียงได้ตามใจชอบมาพร้อมไมค์ลอยคู่เอาไปใช้ในงานห้องประชุมงานสัมมนาก็ได้ต่อกีตาร์ก็ได้หน้าตาก็ดีแถมยังสารพัดประโยชน์อีกนะครับเสียบแฟลชไดรฟ์ SD card ได้ฟังวิทยุต่อทีวีต่อเครื่องเสียงแถมยังมีแบตเอาไปใช้งานนอกบ้านไปแคมปิ้งอย่างนี้สบายเลยเปิดคอนเสิร์ตรอบกองไฟได้ทันทีนะฮะ Chairman APS 105ราคา 7,990 บาทเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ห้างชั้นนำทั่วประเทศมีผ่อน 0% 10 เดือนอีกต่างหากแล้วยังรับประกันอีก1ปีอีกด้วย